นามของกลุ่มแปรรูปบ้านเจ้าไหมนะครับวันนี้ครับพวกเรานะครับยินดีต้อนรับยินต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่มาเยือนนะครับท่านผู้ทรงอาวุธครับต่างๆหลายท่านที่มานี้อยากแนะนำให้ท่านพวกเรารู้จักกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับท่านแรกนะครับอยากจะแนะนำให้พวกเรารู้จักก็คือศาสตราจารย์ดร.ปิยวัฒน์บุญหลวงครับศาสตราจารย์ดร.ปิยวัฒน์บุญหลวงนะครับเป็นอดีตผู้อำนวยการสกว.และก็เป็นผู้อำนวยการคลังสมองแห่งชาตินะครับเป็นประธานมูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่นหรือสกว.เก่านะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับคนที่สองครับท่านศาสตราจารย์วิจารณ์พาณิชย์ครับท่านที่สามครับอยากจะแนะนำพวกเรารู้จักนะครับก็คือคุณปิยพรมันทจิตนะครับคุณปิยพรมันทจิตนะครับท่านเป็นกรรมการและเลขานุการผู้จัดการมูลนิธิสยามกรรมจนซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนของกลุ่มแปรรูปที่นี่นะครับท่านที่สี่ครับรองศาสตราจารย์ปริชาติวไรสถียรนะครับเป็นอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ยินดีต้อนรับครับท่านที่5ครับท่านมาหลังนะครับติดต่อสอบถามเส้นทางมาไม่ก็ได้มาที่นี่ได้เลยครับท่านอธิการรองอธิการบดีมาได้สงขลานครินทร์หัดใหญ่ใช่ไหมครับครับอธิการบดีครับต้องขออภัยด้วยครับผมลดตำแหน่งให้ครับในส่วนของที่นี่นะครับกลุ่มแปรรูปสัตว์อาหารทะเลว่าจะไหวนี่ก็อยากแนะนำให้รู้จักกับประธานกลุ่มนะครับประธานกลุ่มก็นางยะหมัดสุดนะคุณยะหมัดสุดนี่ก็เป็นประธานกลุ่มพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มนะครับสมาชิกกลุ่มแล้วครับในส่วนของผู้บริหารโต๊ะที่วันนี้มากับเราด้วยครับนั่งอยู่ข้างดร.ปิยวัฒน์อุ่นหลวงครับท่านสิทธิพรจีเหลากับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงนะครับซึ่งได้รับตำแหน่งประมาณแค่3-4 เดือนนี้เองนะครับ3-4 เดือนนี้เองเนี่ยส่วนตัวก็อยู่บนเกาะลิบงบนเกาะลิบงก็เป็นคนก็มีการศึกษาเขาจะได้เหมือนกันครับจากมหาลัยราชภัฏนะครับที่จันเกษมจันเกษมนะครับจันเกษมก็เป็นผู้บริหารท้องถิ่นในปัจจุบันนะครับครับอาจารย์สุนทรีสังกยุทธ์ครับเสียหลักกันแล้วแต่ท่านก็มาพูดคุยกับพวกเรามาให้ความรู้กับชาวบ้านมาอยู่มาฝังตัวอยู่ที่นี่นะครับโดยเกาะลิบงเนี่ยท่านก็เป็นผู้ค้นคว้าเรื่องราวกับเกาะลิบงเกาะลิบงเมืองเก่านะครับเกาะลิบงเมืองเก่าครับที่นี่นอกจากชื่อหาดยาวแล้วนะครับในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าที่นี่เจ้าไหมซึ่งชื่อเจ้าไหมนี้น่าจะสืบเรื่องราวมาตั้งแต่สมัยของลิบงตั้งเมืองใหม่ผมกล่าวถึงสมัยที่พระยาลิบงต้มบางกะหวาปกครองเมืองลิบงแล้วก็ตัดจากนี้ไปข้ามป่ากงกลางไปตรงนี้นะครับมันมีบ้านหนึ่งก็เรียกว่าตุ้งค่ายบ้านตุ้งค่ายนี่มีเจ้าเมืองปกครองนะครับชื่อพระยางอกเขี้ยวก็ปกครองกันสองเมืองระหว่างลิบงกับที่บ้านตุ้งค่ายครับอยู่มาวันหนึ่งครับที่นี่ยังไม่มีผู้คนอยู่ที่นี่ยังไม่มีผู้คนอยู่เป็นเพียงแต่เป็นดินยื่นออกมาในทะเลงอกออกมาทะเลเท่านั้นนะครับก็มีพวกค้าประเนจรเข้ามาเป็นคนจีนมาดูเดือดสำเภาสมัยก่อนผมจำความได้ผมก็ยังจำความได้ว่าเรือสินค้านอกจากเรือคนไฟที่เข้ามาที่ท่าเรือกันตังแล้วเรือสำเภาหนึ่งก็เข้ามาด้วยเป็นเรือใบ3 หลักซึ่งคนจีนจะอยู่ในเรือใบลำนั้นครับก็ชักใบเวลาเรือเล่นออกกลางสู่ทะเลหลายท่านคงนึกออกพ่อค้าสำเภานะครับก็มาที่นี่ครับชื่อเจ้าไหมถ้าเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงครับอยากได้อะไรก็อยากได้ทั้งหมดนะครับก็ไปยุโยงพยายามงอกเที่ยวกับไอ้โต๊ะปังกะหวาเจ้าไอ้หนูโต๊ะปังกะหวาให้เกิดหวานใจกันว่าโนเรียกยอนนะครับคนใต้เรียกยอนคือยุโยงให้เขาเข้าใจผิดกันก็เกิดการทะเลาะกันครับเกิดการรบกันนะครับเกิดการรบกันระหว่างพระยาลิวงคือโต๊ะปังกะหวากับพระยางอกเขี้ยวนะครับร้อนถึงผู้ใหญ่ที่
ทั้งสองคนที่รบกันทะเลาะกันเนี่ยนับถือก็คือโต๊ะละไหมดังนั้นคำว่าโต๊ะนี่ครับคำว่าโต๊ะนี่เป็นใช้สรรพนามแทนชื่อยายในทางพุทธก็คือแม่ของแม่คือโต๊ะหรือคนที่สูงอายุใช่ไหมหนูคนที่สูงอายุคนมุสลิมที่สูงอายุเราจะเรียกโต๊ะก็ได้ไม่ใช่ผู้หญิงเสมอไปนะครับโต๊ะละไหมนี่เป็นคนที่เคารพนับถือก็มาห้ามครับสืบเรื่องได้ว่าสาเหตุที่รบกันนะครับสาเหตุที่ทะเลาะกันน่ะทะเลาะกันเพราะเจ้าหมายคนนี้แหละพ่อค้าชาวจีนที่สมัยไปยอนไปยุยงนะครับให้ทะเลาะกันแกก็โกรธนะครับเคลียร์พวกนี้ได้แล้วก็โกรธจัดการตัวละหมายซะแล้วก็ยกแผ่นดินที่นี่ให้ตัวฟังกะหวามาก็ครองอีกที่หนึ่งตั้งแต่นั้นมาครับที่นี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหมายตั้งแต่ปัจจุบันแต่เจ้าหมายถ้าเสียดายชื่อเราโดนกลืนซะแล้วนะครับโดนกลืนโดยองค์อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายโดนกลืนโดยนักท่องเที่ยวใครมาที่นี่ถ้ามาเจ้าหมายมาไม่ได้แล้วนะครับผิดทางต้องไปอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายที่หาดฉางหลาง2514ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศให้บริเวณนี้เป็นอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายนะครับแล้วก็ไปตั้งสำนักงานที่บ้านฉางหลางที่หาดฉางหลางเป็นสำนักงานอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมทีนี้คนที่จะมาเที่ยวคนที่จะมาหาดยาวมาที่นี่ไม่ได้มาเจ้าไหมแล้วถ้าไปเจ้าไหมรถจะไปจบที่โน่นแล้วท่องเที่ยวก็เปลี่ยนชื่อโดยอัตโนมัติจากที่นี่บ้านเจ้าไหมเปลี่ยนเป็นบ้านหาดยาวหาดยาวนี่เป็นชื่อหนึ่งของอีกใจนี่เป็นชื่อของหาดนะครับเป็นชื่อของหาดเลยกลายที่นี่เป็นหาดยาวความจริงหาดเจ้าไหมอยู่ตรงนี้ครับตั้งแต่บริเวณนี้ยาวไปพวกล้อมรอบยาวไปข้างนอกเลยล้อมที่แนวภูเขานะคือหาดเจ้าหมายปัจจุบันนี้เราก็ใช้ชื่อหาดยาวเจ้าหมายเลยควบเลย2แต่ว่าถ้าจะไปหาดเจ้าหมายต้นไปหาดช้างหลังที่ตั้งสำนักงานอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายนั่นก็คือที่มาของบ้านเจ้าหมายในปัจจุบันนะครับเรียนท่านได้ทราบในการนี้ก็คือจะให้น้องตัวเล็กมาเล่าประวัติพอเข้าเอาเราให้ก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวก็คือเป็นอย่างนี้กว่าก็คือเดี๋ยวจะให้ท่านในชุมชนมาเล่าเกี่ยวกับการขับร้องของเพลงลงแรงให้ฟังสักหนึ่งบทเพลงครับสวัสดีครับท่านบริบูรณ์วันนี้ก็มาขับร้องเพลงพอดีไม่ได้เตรียมตัวเลยมาถึงก็เอาเลยก็เอาเชิญฟังเลยครับบูฮาลาเออนอนตันยงแต่กำปงลาเออยังตนเดบูฮาลาโนนอนตันยงแต่กำปงลาเออยังตนเดรอบบ้านไม่รอดจะแล้วเดมาตุกดีน้ำตาปลาดูยุงกอดเก่าเออมาหนึ่งวักแต่คิดถึงลูกหลานที่รับนอกกินไม่ลงน้ำตาปลาดูยงก็คุณแลจงครุงที่มาเยี่ยมเราขอบคุณครับได้หน่อยแล้วครับครับคืนนี้ก็เป็นบทเพลงของการขับร้องนะครับการเล่นของพื้นบ้านของชาวใต้มุสลิมนะครับเมื่อก่อนก็คือจะเป็นการขับร้องกันนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าการขับร้องร้องเองก็คือจะมีผู้หญิงผู้ชายที่สลับกับเพลงก็คล้ายๆกับเพลงฉ่อยอะไรอย่างนี้ครับครับมาดับต่อไปครับมาดับต่อไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับมาเล่าบริบทนะครับของจุดจนบ้านเจ้าไหมนะครับเล็กน้อยครับเยอะเกินครับเชิญครับน้องชาวีนาสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหนูเด็กหญิงอรนงเกกินะค่ะหนูก็จะขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับหมู่บ้านนี้ค่ะที่นี่เราเรียกว่าหมู่บ้านหาดยาวเจ้าไหมตั้งอยู่ที่หมู่6ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะคนที่เกาะลิบงจะเรียกที่นี่ว่าโยศจำนวนประชากรมีทั้งหมด202หลังคาครัวเรือนและ613คนค่ะสถานที่ที่สวยงามมีหาดยงลิงหาดยาวเขาเจ้าไหมเขาตัวแนะและหาดมดตะนอยค่ะหาดมดตะนอยถ้าเกิดว่าเราไปยืนที่หาดมดตะนอยแล้วดูมาจากหาดมดตะนอยเราก็จะเห็นที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งค่ะ
หมู่บ้านเล็กๆนี้จะประกอบอาชีพแบ่งออกเป็น2ประเภทคืออาชีพประมงและอาชีพรับจ้างค่ะอาชีพประมงคนประมงจะออกทำอาชีพในฤดูมรสุมเครื่องมือหลักของการทำอาชีพนี้คือเรือมีประมาณ60ลำอีกหนึ่งอาชีพคืออาชีพรับจ้างอาชีพรับจ้างเรือโดยสารข้ามฝั่งจากหาดยาวเจ้าไหมไปเกาะลิบงค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีเรือที่มีในการรับจ้างมีประมาณ20ลำค่ะแต่ในฤดูแล้งคนที่ทำประมงส่วนใหญ่ก็มักจะนำเรือที่ทำประมงมาใช้เป็นเรือโดยสารข้ามฟากจากหาดยาวเจ้าไหมไปเกาะลิบงค่ะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีนักท่องเที่ยวมากและมีทรัพยากรทางทะเลมากจึงเหมาะสมกับการที่มีกลุ่มแม่บ้านมาแปรรูปสัตว์ทะเลเช่นการนำปลาหลังเขียวมาแปรรูปเป็นปลาหวานปลาเค็มต่างๆค่ะพวกแม่ๆนะป้าๆก็มาทำงานตรงนี้หนูและเด็กๆเยาวชนคนอื่นก็มาช่วยบ้างบางครั้งนี่คือสาเหตุที่ทำให้หนูได้มายืนพูดอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะเป็นบริบทสั้นๆเป็นเรื่องราวของหมู่บ้านนะครับที่จริงยังมีมากกว่านี้แต่ด้วยเวลาจำกัดก็สรุปเอาเนื้อความย่อยๆอยู่ก็อาชีพของคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าอยู่ใกล้ทะเลก็น่าจะผูกพันกับการท่องเที่ยวมากกว่าอาชีพอื่นจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขียนคำขวัญไว้ว่าสินดูหยงดงเต่าอื้อครับเรื่องลือนกทะเลเสน่หาเจ้าไหมจิตใจคนงดงามปะการังสีสวยสดงามงดกรกดานอลังการถ้ำมรกตครับโยมรวมทั้งหมดก็คือเกาะลิบงเพราะแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดทั้งส่วนใหญ่นะครับจะขึ้นอยู่กับตำบลเกาะลิบงทั้งนั้นแต่คนเกาะลิบงไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เงินได้เขาเราได้ขยับพูดกันประจำวันนี้สยามกรรมจนเข้ามาเนี่ยครับก็น่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเป็นโอกาสอีกทางหนึ่งที่อาจารย์บ้านได้มีโอกาสเล็กๆน้อยๆที่อยู่เฉยได้นอกจากเราดูเขาทิ้งขยะลงทะเลนะฮะกับก่อนปี2547 2547นี้เกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นในภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดดังที่ท่านได้รู้ได้ทราบกันแล้วที่นี่เกิดก่อนเกิดสึนามิเองมันมีปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างที่เราก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะที่นี่ไม่เคยเกิดนะจะมีผงปลาเข้ามาในนี้เต็มหมดเลยเข้ามาในอ่าวนี่ครับแล้วก็ดีดเล่นน้ำมันขึ้นเล่นน้ำคือเป็นผงใหญ่มากหลายวันทีเดียวแล้วหลังจากนั้นเช้ามาก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่วันประมาณอาทิตย์นึงก็เกิดเหตุการณ์สึนามิผมฟังวิทยุตอนเช้าก็ได้ข่าวแล้วก็อันนี้เคยอ่านหนังสือว่าดร.สมิธทำสรุปบอกว่า2540นี้จะเกิดสึนามิหรือตะสึนามิเกิดขึ้นผมเคยอ่านหนังสือเจอก็มาบอกชาวบ้านแล้วก็โทรศัพท์ไปบอกสถานีวิทยุว่าจะเกิดสึนามิเกิดขึ้นยักษ์เกิดขึ้นแล้วแต่ก็ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อแต่ไม่ใช่เกิดที่นี่ที่นี่เพียงแต่น้ำเอ่อขึ้นมาน้ำเอ่อขึ้นมาเยอะน้ำเอ่อตรงนี้มันกำบังลมได้ดีมันมีช่องที่เรือวิ่งเข้ามาชาวบ้านจากฝั่งโน้นนะครับเข้ามาหลังจากไปสาวอวนภูก็วิ่งเข้าบ้านขึ้นตามหลังก็ตกเรือซัดเข้าเรือแล้วก็เท้าแกนะครับไปติดอยู่ที่ราทูเรือข้างล่างถอนไม่ออกชักไม่ออกดึงไม่ออกก็คลื่นเขาพาไปขึ้นที่ฝั่งหน้าบ้านไปเสียชีวิตที่นู่นหนึ่งคนนะครับหลังจากนั้นก็บ้านเราก็เงียบสงบเลยพอเกิดสึนามิเกิดขึ้นจึงการเสียหายของจังหวัดดังจะน้อยกว่าที่อื่นมันไม่มากมันไม่ใหญ่โตแต่ว่ามันเงียบในเพราะว่าคนที่จะมาที่นี่เขากลัวเขาไม่กล้ามาในอนาวันนะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นก็ได้ผ่านมาจากวันนั้นถึงวันนี้อยากให้กฎจักรพลเพชรสวัสดิ์นะครับมาย้อนรอยชื่อแล้วไม่ให้ความตั้งนิดหนึ่งนะครับให้ท่านผู้มีเกียรติที่มาที่นี่ในครั้งนี้กับนี่เป็นกรรมการกลุ่มครับชื่อกฎจักรพลเพชรสวัสดิ์ครับวันดีค่ะก็ผู้ใจนะคะดิฉันกฎจักรพลเพชรสวัสดิ์ค่ะจะมาเล่าเรื่องการตมะกินกฎคือสึนามินะคะกฎคือสึนามิในหมู่บ้านนี่ค่ะตมะกินคือออกไปออกทะเลไปหาปูว่าปลาก็ได้เยอะค่ะกำมากินที่กินปลาไปหุ้มบ้านไม่ไหวลังกาใกล้แล้วออกทะเลแล้วก็ท่องเที่ยวก็ดีมาก
ำไม่ได้ก็คือได้เป็นเงินเป็นทองไปหมดอ่ะค่ะพอหลังจากนั้นคือปากคือชื่อดังนี้คือเจ้าบ้านก็เต็กตื่นกลัวเพื่อหลับตรงเดียวมาเดียวก็ไม่กล้ามาค่ะซึ่งทำให้พวกเรารู้สึกว่าถ้าใครได้การทำมากินในตรงทะเลก็มันลำบากคิดปวดออกก็ไม่กล้าออกกลัวว่าจะคือซื้อน้ำไม่ดีบางทีก็ออกไปก็ไม่ไหวได้ค่ะไม่รู้ผู้ปลาได้มันเบื่อมันไม่ก่อยมีอันกามันหน้าว่ามันไม่ถูกจุกเหมือนถูกตีถูกตีไม่เหมือนถูกปีหลังเอิร์ดซึนามินี้มันทำให้ทะเลบางปวนถ้ากินก็อยากขึ้นหรือถ้ากินก็ตกลงตกสะเก็ดลงคือจะมากินไม่ก่อยโกรงซึ่งเจ้าบ้านก็ครับอะไรได้หน่อยได้หน่อยมากค่ะเลยพี่จังตอนมาตั้งกลุ่มของแม่บ้านหวังอินยาอินใดปลาใดเลยคือการออกตะเลอ่ะค่ะตอนที่ฤดูมันมีต้องฤดูนะคะคือฤดูแรงเดือนจักมกราคมกุมภามีนาเมษานี่ก็จะออกกันเรื่องการท่องเที่ยวไม่ใครได้ออกอ้าปลาประมงนะคะซึ่งก็มีอยู่พอพฤษภามีตุลากรกฎาคมสิงหาคือต้องมาทําประมงมาปลาปูกันกาออกตะเลปกติก็ได้มั่งปกติก็ไม่ได้มั่งซึ่งแม่บ้านอยู่บ้านก็อยู่เฉยๆไม่รู้จะทำอะไรเลยเป็นบ่อบ้านออกไปหาปลาได้แบบเนี้ยค่ะซึ่งไงได้ปกติก็ได้มั่งนะคะปลาแล้วมันปลาลังเคี้ยวเดี๋ยวมาไม่รู้เป็นว่าได้เยอะไม่รู้จะทำอะไรกันถึงแม่บ้านว่างกันเลยว่าตั้งกลุ่มกันดีวะมาทำคือมาอะไรได้ในหมู่บ้านก็คือบุ๊กกูยิงอ่ะนะและหายแม่บ้านทุกคนที่ว่างๆงานนะคะมารวมกลุ่มกันมาเปรรูปอาหารทะเลกันพี่ว่าวัตถุดิบมันกระโปรงใจได้นะคะก็วันนี้ถึงการเลยว่าฉันก็รวมกันมาตั้งกลุ่มให้กลุ่มนี้ได้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เกณฑ์เนี่ยค่ะรีไลน์เลยค่ะครับแล้วก็เพิ่งมาเสร็จแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านรวมตัวกันก็คือหลังจากที่ว่าเศรษฐกิจหลังจากสึนามิทับเซาลงก็คือมีการออกไปหาปูหาปลาบ้างแล้วก็เกิดมีการได้ปลาอะไรเกิดขึ้นก็คือชาวบ้านก็จะรวมกลุ่มมาแปรรูปชาวบ้านที่ตำบลเกาะลิบงรวมกลุ่มก็คือจะมีหลายกลุ่มมากนะครับก็คือเช่นกลุ่มกังแกงกลุ่มกังแกงก็จะอยู่ที่หมู่บ้านเกาะมุกก็คือหมู่ที่2แล้วก็กลุ่มบาติกก็จะมีกลุ่มบ้านเจ้าไหมแล้วก็กลุ่มกอริบงแล้วก็จะมีกลุ่มเปลือกหอยก็อยู่ที่กลุ่มกอริบงเหมือนกันหลังซึนามิครับหลังซึนามินี่มันจะเข้มข้นมากเลยเนี่ยของการตั้งกลุ่มกันจะเห็นได้ว่าองค์กรต่างๆที่เข้ามาเยอะเลยมาฟื้นฟูชุมชนนะครับกลุ่มตั้งกันเยอะมากครับแล้วปัจจุบันก็ล้มละเลยระนาดไปหมดเงินหมดคนก็หมดเลยครับหมดเลยเพราะจุดประสงค์ที่ตั้งก็คือเพื่อรองรับเงินช่วยเหลือแค่นั้นเองไม่ได้ติดตามผลงานไม่ได้มีคนมาติดตามผลงานอย่างที่เป็นในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้นะครับไม่มีครับน้อยมากติดตามก็ล่มจมกันอย่างยกตัวอย่างที่ขอมุกนะครับขอมุกที่ก่อริบงที่นี่ก็ไม่มีน้อยที่นี่แทบจะไม่มีนอกจากว่าได้เครื่องมือทำหากินมาบ้างก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดซึนามิเกิดขึ้นและเป็นที่มาของการตั้งกลุ่มที่กฎจพรเพชรสวัสดิ์เล่าให้ฟังนะครับลำดับต่อไปครับเมื่อมีกลุ่มแล้วก็ต้องมีวัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์ในการของโครงการนี่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานนะครับผมอยากจะเชิญประธานกลุ่มของในรูปสัตว์น้ำว่าทัดเจ้าไหมนะครับอีกคนนี้ชื่อยะมาตุดนะครับขอเชิญครับก็ขอบคุณคณะอาจารย์ต้องมูลนิธิตะย่ามกรรมจุนมูลนิธิรัฐบาลวิจัยเพื่อท้องถิ่นและคณะอาจารย์ทุกการนะคะที่มาเยี่ยมบ้านเรานะคะก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่วันนี้ได้มีไล่อาจารย์ไล่หน่วยงานค่ะที่มาเยี่ยมบ้านเรานะคะก็ขอบใจน้องที่มาจากละน้องด้วยนะพี่เลี้ยงก็ละน้องก็กระตูนและก็คุ้มชาวบ้านทุกคนค่ะที่ได้มาให้ความร่วมมือวันนี้นะคะคุ้มเรานะครับพอดีจังจะลาวเดินไปที่โครงการนักนิดค่ะคนจะมาตั้มนี่เนี่ยว่ามันอยู่เป็นครือนะคะโครงการของเราครับเป็นโครงการพัฒนากระบวนการไฟรูปานตะลี่
พื่อปราจีตังเหลือกล้องภูมิราศีบ้านนัดยาวลงนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อตุบตวนบทเรียนการจ่ายทรัพยากรการประกอบอาชีพนะคะกล้องภูมิราศีในชุมชนนะคะต้องเพื่อพัฒนาการไปรู้ว่ากันโดยใจทรัพยากรให้กลุ่มค้านะคะเพื่อเป็นนาต่างเหลือกล้องภูมิราศีในกลุ่มบ้านนัดยาวลงนะคะบทเรียนพัฒนาจะทรัพยากรการโดนกระจายให้กลุ่มการนะครับความรู้ที่มีในอาชีพก็คุ้มในหมู่บ้านนะคะอันนี้ฉันจะเล่นกล่าวการนิดนะคะแต่ประเดี๋ยวจะวัตถุประสงค์ของเราก็คือมีช่องทางโค้ดนี้นะคะต่อไปจะพูดย้อนไปนิดนะคะจะเล่าเรื่องโรงเรียนนะคะก็ใครต้องมีโรงเรียนตรงนี้นะคะอันดับแรกคนจะเราจะได้มาสร้างที่นี่การมีหลายๆทีเลยการทีไม่ลงวัดจะยกตู้นู้มั่งจะยกตู้นี้มั่งแต่ว่าทีมันไม่อำนวยค่ะถ้าเลยเตียนมาตั้งตรงนี้เพราะมันมีหลายทีค่ะว่าใครต้องมาทำที่นี่คนเราจะตั้งตรงนี้ค่ะเราก็ปืนทียากนาเชยนะคะแกเป็นเจ้าก้องปืนทีดูแลตรงนี้อยู่การได้ทำหนังสือสัญญากับแกเดือนละ300ค่ะค่าเจ้าปืนทีตรงนี้ก้องหลาใจเขาแล้วก็ทำสัญญาโดยเร็วปีต่อปีค่ะใช่เราต้องตั้งโรงเรียนโรงเรียนจำเป็นนับรับเราเป็นปีหนึ่งเวลาการเรียนรู้ประกาศกันไม่มีโรงเรียนถ้ามันตามจากบ้านเอามาตั้งตีมาตั้งใกล้ตั้งไม่ก็ได้การจัดซื้อว่าไม่เป็นกลุ่มนะคะทั้งนั้นการเลยว่าหนักกันว่าต้องมีกลุ่มตีว่าไกลไปไกลมากคือได้เป็นรูปประตำเลยค่ะตัวก็เรียกกลุ่มเราตั้งตรงนี้ก็เพื่อว่าเวลาวัดตู้ดิบมาจากตาเล่นะคะขึ้นมาตรงนี้ก็หายเวลาเราปาริดเร็วเกลือรบเร็วเราก็สามารถได้อยู่ตรงนี้ได้นะคะแล้วเวลาข้างนี่ก็พอดีเราตั้งกลางเป็นเบฟกลางมุงเป็นกล้องเราอยากติ้งอะค่ะเวลาลองตั้มดูเร็วก็มีมาแรงวันมากก็เลยว่ากันไว้นิดนึงเวลาคุณไปคุณมาเรานั่งตั้มมันไม่น่าเครียดนะคะพอตั้มวันเล็กกันรู้สึกว่ามีมาเล่นวันที่ก็เลยว่าเวลาคุณไปก่อนมันน่าเกลียดก็เลยเราก็ตั้มก็โอเคก็เพราะว่าคุณบ้านไปป้ามาวันล้างพอเราตั้มกันก็ตื้อว่าบ้านก็เก้ากะโยว่าก้าอัดดีกาพื้นที่เราตั้งใกล้กล้องตรงนี้นะครับปริตตะปันเราไอตีตั้งอยู่ตรงนี้ก็ขอเลยว่าคนนี้พอดีก็ไล่ๆกันก็ตื่นเต้นกันก็การเราพูดถึงโรงเรียนนะคะการก่อสร้างที่นี่ก็เรานะคะจะจ่ายคนก็ย้อนลบไปนิดในการติดโรงเรียนคนที่โรงเรียนเราอะค่ะเราไม่ได้จ้างนะคะก็เอาเจ้าบ้านในพื้นที่เลยค่ะช่วยกันแต่มีช่วงนึงการมีจ้างกันเลยค่ะพอปืนกลางตายนี่พอดีมันมีคนที่ทำคือทำไม้ได้แต่ว่าทำปืนไม่ได้ก็มีบางเพื่อนการติดเราจ้างแต่การไม่หมดการตื้อว่าเจ้าบ้านเวลาเรามุ่งขึ้นเสาวันนั้นก็ขึ้นจนท้องน้ำพ้นนี่ค่ะไม่มีคนถ้าคนตอนคนตกพอดีก็จ่วยจาบ้านแท้ๆนี่แหละค่ะที่เขาตื่นปาดไปปานมามุงเบื้องมุงเล่นกันก็ปีเลี้ยงก็มาอยู่ดูก็เป็นประจำก็คนปีเลี้ยงนะคะตีมาให้เรามีวันนี้นะคะก็ต่อไปก็เป็นการไปรูปนะคะตีเราเพิ่งลืมได้ทำคุณช่องครั้งนะคะจะยืดการจวงนี้ก็การไปรูปเรานะคะก็การไปรบเรานะล้วนมากปลาจะเป็นปลาลังเคี้ยวนะคะช่วงนี้พอดีเราตั้มได้อยู่ช่องกลางก็ต่อไปก็จะยุ่งกุดปุดโตนะคะเดี๋ยวจะปุดโตอีกต้นนึงสวัสดีเกศผู้มีเกียรติทุกท่านและพี่เลี้ยงจากกระตูนแล้วก็ระนองค่ะพี่เลี้ยงตั้งด้วยเดินหน่อยเฉยก็จะมาดูปุดอย่างคนนานค่ะที่ตั้มมาเร็วค่ะจากฝาลังเกียวที่เปรูเป็นปลาหวานและก็ปลาเค็มกันทีนึงนี่ก็ปลาสด40กิโลตัดหัวแล้ว9ลูกกึ่งพุงเป็ดขีดกลาง2ลูก7เนื้อ27ลูกปลาแห้ง13ลูกกึ่งกันที่2 275กิโลเป็นปลาสดนะคะกุ้ง50กิโลกุ้ง20กิโล
ตีเย็ดชั่วเร็วนะกะกลางสิบลูเนื้อร่อยสามสิบลูกำปลาแองได้อกสิบห้าลูปลาเสียบางส่วนกะปลาวาตั้งตีเราเจวัดตู้มันไม่เก็บน้ำไม่อยู่มันตั้งหลวงตั้งก็ยืมโก้งก็เข้ามากะก็เลยมีอุปสรรคตรงนี้นะกะเรื่องเก็บวัดตู้เก็บโก้งนี่กะก็ยังไม่ได้ซื้อยังไม่พอเพียงมันก็เลยเป็นปลาเสียกะตรงมาทำเป็นปลากิมกะมันกิมไม่เต็มตีเลยกิมมันไม่อ้อมคุณไม่ก่อยกินตรงติ่งเป็นบางส่วนกะปลาสดตีตั้มมากลางเล็บนี่กะพื้นปื้นเส้นก็รอยปื้นเส้นเต็มรอยนี่กะคือว่ามันก็ไม่มีเพื่อนเสียแต่ว่าส่วนติดซองมันก็เสียมั่งแล้วก็มันเล้งไปเลยว่ามันเกี่ยวกับอุปกรณ์ในปันนี้กะแองผลปลาลิบกะปลาเค็มผลปลาลิบตำปลาเค็มไม่ตัดอ้วกอีกกิโลกรัมละ100บาทต่อลูกปลากิ่มกุ้มเลตัดอ้วกก็ล่ะกิโลละ150บาทกะเพราะว่าพอเราตัดอ้วกแล้วน้ำหนักมันก็จะคาดไปเราก็ต้องเพิ่มแล้วปุ้นปลาดิบมันก็เพ่งมันก็เหมือนกันปลามันขึ้นมั่งลงมั่งจาก13มา15แล้วอ่ะรอบล่างได้20กว้างอีกแค่กินขึ้น40กะวันกะกิโลละ200บาทกะ1กิโล100ตัวอีกแต่กะตัวละบาทแต่ตอนนี้นะว่าจะเป็นตัวร้องเกลืองปรุงเลยมันก็แพงกะปลาวานกลองละ20บาท1กลอง10เซตถึง15ตัวปลากอนเป็น15แต่เดี๋ยวนี้ลด10เซตกะตัวก็แพงปลาลิบตะปันปลาวานออก10เซตกลองออก10เซตกลองใกล้ได้ปั่น280ตอนตุน839บาทกำไรรวยละ3ป้าเก็มป้าเก็ม 3.3 กรองคูณ100บาทได้กับ3ได้กำไร330รวมทั้งหมด 1,710 บาทกำซ่องครั้งได้7,875บาทค่ะจ้ะก็อาจารย์อิทนะกะบ่ดีจะบอกว่าที่เราตั้งมาช่องกลางนะกะกำไรที่ได้นะกะช่องกลางก็พออยู่ได้กะ3,000เหรียญบาทกลางเลยก็700เหรียญกลางช่องกะ2,000เหรียญนะกะถ้าเป็นกำไรที่เราลงตั้งดูแล้วกะมันมีช่องกลางพอดีปลามันคาดอยู่กะก็เลยได้ช่องกลางเลยมีกลางตีซ้ำก็ยังไม่รู้ปุ้นดีบ่อยังตากันอยู่เลยกะก็เลยได้ซ้ำพันกว่าบาทก็พอดูเลยว่ากลุ่มก็พออยู่ได้นะกะก็ได้มีปลาแต่ปลาที่ปลาเข็มเดมีที่ร้านแรงเดียวกะมันมีซ้ำแบบกะที่เราตั้มมันกะจวงเงี้ยกะพอมันเราได้ตั้มปลาล่างเที่ยวอย่างเดียวซึ่งก็เลยได้เป็นปลาเข็มเบลเบลตัดอ้วกับเลและก้าเลมาตำปลาว่านก็ได้ซ้ำเบฟกะอันคือก้องปลาท่องเที่ยวไปรูปซึ่งทีนี้เวลาเราใกล้เป็นก้องกะกองละ15 20บาท15ตัวแต่ถ้าเราเอาแยกมาเป็นกิโลก็กิโลละช่องรอยถ้าเราได้ใกล้ช่องรอยเรากุ้มเราก็ได้กำไรมากว่ากะแต่ว่าท่วนมากะจะใกล้ไม่ได้ช่องรอยพอท่วนมากจะเป็นก้นเดียวตรงเตียวกะซึ่งจะได้ใกล้ท่วนมากุ้นกินตามบ้านก็จะถือเป็นกลมกะ20บาทพอดีเตในบะหมู่บ้านเราในการมีกูเก้งก็คือเป็นชาวบ้านที่เขาทําค่ายด้วยกะก็เลยเราก็ค่ายเป่งๆว่านี่ไปไม่ได้บ่ใกล้เหมือนกันค่ะอันคือก็เลยกะแต่ปลาเก็มมันกะมันมีช่องราคาอยู่กะปลาเก็มเตตัดอ้วตั้งกลมเราก็ใกล้กิโลละ100ถึง120กะแต่ว่าปลาเก็มเตเลเร็วตัดอ้วเราใกล้กิโลละ150นั่นการแตกต่างกันตรงนี้แต่ได้ใกล้เป็นกิโลเราก็ได้ดีแต่ทวนมาแกตำเป็นตุ้งเป็นแป๊ดแต่มันตีตังเลยค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีบรรจุปันดีสีช่วยงานค่ะกันการตีรวมๆกันได้ก็คือว่าเป็นเบฟค่ะแต่เป็นเดือนเราได้ตั้งปันกว่าบาทก
ากิดลารอยรอยลาก็คือเป็นรอยลาซ้ำกลางเลยก็หน้าได้ติ่มเลยการติ่มรอยแต่อุ้นรักกันเป็นบาดเสียการต้วนหมากระไดน่าจะได้อาทิตย์กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะอันคือกำช่องกลางนะคะโลกาต้วนหมาข้องเรานะคะตีว่าเราตั้มเปรย์รูปเร็วต้วนหมาจะเป็นโลกาตามบานกับหนักทรงเตียวที่ปั้นไปปั้นมาเที่ยวนี้นะคะเวลาเราใกล้ผลิตภัณฑ์ท่วนมานี่ตาเรือนี่จะเป็นตาเรือที่ว่าชาวบ้านฮัดยาวก็จะขึ้นลงตรงนี้ตลอดค่ะก็เลยเป็นพ้นดีของเราที่เราตั้งโรงเรียนที่นี่แหละใกล้ได้ตรงนี้โดยไม่ต้องไปดีใกล้ไหนแต่ว่าถ้าว่าวัตถุดิบเรามีมาที่เราไปรูปมาเราก็พาไปใกล้ไปตั้งตามร้านค่ะไปตั้งไอ้ก็ใกล้ท่วนมาก็จะเป็นกอลิบงทางงานเลยค่ะเพราะว่าท่วนมาอเมริกาที่ก็มารับจากเราไปเราจะลดไอ้กองทุกเจ็ดบาทกันในว่ากองหยีทิพย์นี่เพราะว่าลาใต้ทุกมันเราต้องมีราคาของเราถึงกับโตไม่ได้มันเพราะราคาลาได้โตก็หนักตัวทางนั้นกับพอมีอันแล้วบอกเลยว่ามีผู้เก่งกองเราก็คือชาวบ้านที่เขาทำด้วยเราจะได้เป็นกว่านี้ไม่ได้นะคะเมื่อเราตัดรั่วแล้วนะคะปลาที่เราตั้มนี่ค่ะพวกปลานะคะตอนนี้เราให้บวกปีๆจะไปตั้มปุยกลางมันเราเอามาลงเปรรูปตั้มวิธีก็จ่ายได้ก็เอามามักเครื่องถุงเลยก็โอเคก็แต่ว่าตอนนี้กันเรายังไม่ได้ตั้มอะไรตีก็เป็นกลางเป็นอะไรเป็นหัวเราก็ให้ผีผีก็ไปใช้กระจังไปตั้มปลาปุ๋ยมักด้วยกับช่วงนี้นะคะแต่ต่อไปยันกลุ่มยันเอามาตั้มไล่เบฟในการแต่ว่าช่วงนี้เราได้ตั้มอยู่ท่าเบฟต้นนะคะปันหน้าปานาของเรานะคะพอลืมตั้มจริงเราก็มองเห็นว่ามีอะไรบ้างนะคะปานาดับเรกก็จะเป็นคนละกันท่วนมาค่ะเพราะว่าเรารวมตั้มจริงๆคือกลุ่มในถ้ามาจริงนะคะไม่ว่างกันแค่ท่วนมาที่ได้ตั้มจริงๆนี่ค่ะประมาณ6 7คนนี่ค่ะก็เลยว่าเราวันต้องตอนได้รับวัตถุดิบมาเรารับมาที่รวยต้องรวยลูกถ้าคนตั้มก็ไม่เพียงพอก็ต้องรับชาวบ้านตีว่าว่างงานพวกผู้หญิงตีว่างงานนะคะมาช่วยบางครั้งก็มีพวกเด็กๆนะคะมาช่วยตำปุ่งปลาเตี้ยปุ่งปลาจากตัวมาโอกมาค่ะก็มีเด็กดีคนนึงค่ะตีว่าน้องพี่เล่าพิมพ์ลงนี่ค่ะน้องเอามาเล่นกันตะโกนอยู่โอกมาครับมีความรู้สึกเป็นปืนเตี้ยมาได้ตำตรงนี้มั้ยอันนี้ใช้เวลาว่างหลังจากกลับจากโรงเรียนก็มาช่วยกลุ่มแนะนำตัวชื่ออะไรครับแนะนำตัวค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปาติมาค่ะได้อะไรบ้างครับได้อะไรบ้างตั้งแต่มาช่วยมาช่วยเขาตัดหัวปลามาช่วยเขาตากปลาจนตัวนี้ได้อะไรบ้างได้ความรู้จักติดตั้งใช่ได้